ที่ดินสปก.คือเอกสารแสดงการครอบครองที่ดินที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกให้กับประชาชนเพื่อเข้าทำประโยชน์เฉพาะการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพุทธศักราช2518ปัจจุบันมีเกษตรกรถือครองที่ดินสปก. 1.6 ล้านรายรวมกว่า22ล้านไร่แต่ปัญหาที่สะสมมาหลาย10ปีนั่นก็คือเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก.มีข้อจำกัดมากมายทั้งห้ามเปลี่ยนมือการครอบครองห้ามซื้อขายยกเว้นแต่การถ่ายโอนตามมรดกให้กับทายาทตามกฎหมายเท่านั้นรวมไปถึงข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทำให้เกษตรกรมีการลงทุนเพื่อการพัฒนาผลิตภาพน้อยกว่าที่ควรจะเป็นส่งผลต่อรายได้และความมั่นคงในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในระยะยาวการปลดล็อกที่ดินสปก.เปลี่ยนให้เป็นโฉนดที่ดินจึงเป็นทางออกที่สำคัญสำหรับเกษตรกรซึ่งรัฐบาลเศรษฐาได้เร่งดำเนินการทันทีที่เข้าบริหารประเทศผลักดันเปลี่ยนที่ดินสปก.เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรขยายโอกาสต่างๆให้กับเกษตรกรโดยให้สิทธิ์เกษตรกรที่ได้รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดินไม่น้อยกว่า5ปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบบังคับใช้เปิดให้เกษตรกรลงทะเบียนยื่นคำขอได้ที่สปก.ทุกจังหวัดหรือหน่วยบริการเคลื่อนที่ของสปก.และผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์สปก.โดยรัฐบาลเตรียมดีเดย์มอบโฉนดที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจากที่ดินสปก.ฉบับแรกให้แก่เกษตรกร70จังหวัดเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ในวันที่15มกราคม2567หลังจากนั้นเมื่อครบระยะเวลา1ปีสปก.ทุกจังหวัดจะเริ่มทยอยออกโฉนดให้กับเกษตรกรในทุกจังหวัดคาดว่าจะออกโฉนดได้ครบทั้งหมดภายใน5ปี